จากกรณีแป้งนาโหนดหรือว่าชาวลิตทองด้วงผู้ต้องขังคดีความผิดฐานปล้นทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพพรบอาวุธปืนซึ่งมีกำหนดโทษรวม21ปี3เดือน25วันและกรมราชธรรมได้ส่งตัวนายชาวลิตไปคุมตัวที่เรือนจำกลางบางขวางเนื่องจากเป็นผู้ต้องขังที่มีประวัติการหลบหนีและคดีมีกำหนดอัตราโทษสูงต้องดำเนินการควบคุมภายในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมเรือนจำกลางบางขวางรับตัวนายชาวลิต และมีมาตรการควบคุมผู้ต้องขังเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์เริ่มจากการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และการดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นบุคคลตามชื่อที่ปรากฏในหมายอาญามีการตรวจสอบลายนิ้วมือรูปถ่ายลักษณะเฉพาะตัวบุคคลให้ถูกต้องตรวจสุขภาพจัดการเรื่องทรัพย์สินพร้อมแจ้งแนวทางให้กับผู้ต้องขังในขณะอยู่ภายในเรือนจำนำตัวไปควบคุมกักโรคหรือการแยกควบคุมตัวอย่างน้อย5วัน เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ทั้งนี้เรือนจำกลางบางขวางจะดำเนินการตามมาตรการภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะมีการเปิดเผยนะคะจากนายสมภพสังคุดแก้วผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์คือเมื่อคือนนี้ค่ะเป็นคืนแรกที่เสียแป้งนานโนดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอนคุกคืออยู่ที่เรือนจำบางขวางเบื้องต้นมีรายงานว่าเสียแป้งรับประทานอาหารได้ตามปกติ การควบคุมตัวทุกอย่างเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ต้องขังรายนี้ตลอด24ชั่วโมงรพร้อมกับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะก็ถ้ากับว่าตอนนี้แป้งนาโ,โนเนี่ยถูกแยกเพราะว่าต้องอกักโรคก่อนใช่เป็นเวลา5วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีรายงานข่าวด้วยว่าแป้งเนี่ยเคยหลบดีพฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกขังเดี่ยว เป็นเวลา3เดือนนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็3เดือนนี้เนี่ยก็ต้องดูพฤติกรรมตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเขาห่วงเรื่องความเครียดอาจจะทําร้ายตัวเองได้นะฮะก็ผ่านกล้องวงจรปิดนะฮะที่จะติดเอาไว้ในห้องตลอดนะครับท่านผู้ชมฮะ